สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่น้องเป๋วเคยแจ้งไปเนาะนะคะว่าอ้วนเขาไม่สบายนะคะเขามีอาการเจ็บที่ตาข้างซ้ายนะคะมีน้ำตาไหลอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็วันนี้ช่วงที่ไลฟ์สดนะคะน้องเป๋วก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะให้คุณหมอเข้ามาดูอาการนะคะก็ตอนนี้คุณหมอเข้ามาดูอาการเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไม่ใช่คุณหมอนัดนะคะเป็นคุณหมอฝ้ายเหมือนเดิมนะคะก็มาดูอาการน้องแล้วนะคะอุ้ย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 อะไรเมื่อกี้ขาบังโอเคไม่เป็นไรทุกคนมองไม่เห็นนะมาดูอาการน้องแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าคือตาของอ้วนมันต้องใช้เวลานะคะทุกคนต้องใช้เวลาสักพักนะอาจจะแบบอุ้ยหลายอาทิตย์เลยนะคะกว่าจะหายเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีอันนี้เป็นน้ำเนี่ยน้ำตาไหลตลอดนะคะแต่ว่าถ้าเรามาใกล้อ่ะเขาจะไม่ลืมตานะทุกคนเขาจะไม่ลืมตานะเขาจะกลัวนี่แต่ว่าน้ำตานี่ไหลหยดลงมาเลยนะคะก็คุณหมอก็ให้ยามาเพิ่มนะคะก็ยาอันแรกอ่ะก็จะเป็นยาเดิมนะคะอันนี้เป็นยาล้างตาอันนี้เป็นยาล้างตาเดี๋ยวมาฝั่งนี้ก่อนอันนี้เป็นยาล้างตายาล้างค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นยาหยดอันนี้ยาหยดนะคะแล้วก็ที่ให้มาเพิ่มเติมมันก็จะเป็นยาป้ายนะคะยาป้ายเปลือกตาป้ายตานะคะก็คุณหมอให้ทานะคะเช้าเย็นนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเพิ่มเพราะว่าเหมือนอาการของอ้วนเขายังไม่ดีขึ้นก็เลยอยากจะให้เพิ่มเป็นเช้ากลางวันเย็นเลยนะคะ3เวลาเลยไม่ว่าจะเป็นล้างตาหยอดตาหรือว่าป้ายตานะเพิ่มเป็น3เวลาเลยนะคะแล้วก็คือเราก็ไปได้ความรู้มาอีก1ความรู้ก็คือในเคสของน้องทวีโชคนะใช่มั้ยคะจิ๋มใหม่ในเคสของน้องทวีโชคนะคะก็น้องก็เหมือนจะมีอาการคล้ายๆกันเจ็บตาน้องเจ็บตาก็แม่ควานพ่อควานของน้องอ่ะให้เป็นเขาเรียกว่าหมอธรรมนะคะมาเป่าให้ซึ่งอันนี้เราก็จะรักษาควบคู่ไปเลยนะคะเราทั้งแผนโบราณแล้วก็แผนปัจจุบันนะคะตอนนี้ก็พ่อใหม่ไปบอกหมอธรรมแล้วนะคะไปแจ้งหมอทำไว้แล้วตอนนี้ท่านให้มาเตรียมน้ำอุ่นไว้นะคะก็เตรียมน้ำอุ่นไว้เรียบร้อยเดี๋ยวท่านก็จะเข้ามานะคะเป่าตาให้กับน้องอ้วนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรารอหมอทำสักครู่นะคะเดี๋ยวน้องเป๋วจะพาไปดูนะคะขณะที่หมอทำนะคะทำการเป่าตารักษาตาให้กับอ้วนนะคะทุกคนคุณหมอมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทำการล้างตานะคะให้กับอ้วนก่อนนะคะตอนนี้ก็ควานล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนล้างมือทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วล้างตาให้กับอ้วนก่อนนะคะเป็นยังไงอ้วนเอ้ยล้างตาให้สะอาดก่อนแล้วก็จะตามด้วยการเป่าหนึ่งใครสมบูรณ์ไม่ใช่น้อยก็ได้สมบูรณ์เอาเนี่ยเออนั่นละเดี๋ยวก็หายล้างตาเสร็จแล้วนะคะเขาพ่อหมอบอกว่าเคสของอ้วนอะประมาณถ้าเป่าไม่กี่วันก็น่าจะหายเพราะว่าอ้วนเขากำลังเป็นนะคะเขากำลังเป็นอาการจะยังไม่หนักมากเดี๋ยวพ่อหมอจะเป่าให้นะคะเดี๋ยวพี่อ้วนก็หายแล้วประมาณ3-4 วันนะอันนี้เป็นการคาดคะเนก่อนก็คือประมาณ3-4 วันใจเย็นพี่อ้วนเดี๋ยวก็หายมุมก่อนเดี๋ยวก็หายครับรักษาทั้งสองทางค่ะทุกคนรักษาทั้งแผนโบราณแผนปัจจุบันเอาอ
ามลุงตามลุงเอาหายลูกละเฝ้าสวงเฝ้าเศร้าเป่าวันแรกค่ะเป่าวันแรกอันนี้เป็นการรักษาแบบโบราณนะคะยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเราจะรักษาควบคู่กันไปนะคะทั้งแผนไทยแผนโบราณรักษาทุกอย่างนะคะแล้วก็อ้วนก้อนนี้ก็จะได้พักนะคะหยุดพักก่อนสัก4วัน5วันนะคะครับเก่ง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 ลูกลาเก่งล่างล่างนี่เลยเด้อครับผมกันมาล่างครับตั้งน้ำไม่ทาก็ได้พรุ่งนี้เช้าเศร้าแล้วกะเป่าเศร้ากับแรงมันบ่ค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นพ่อหมอพ่อหมอนี่เป็นพ่อควานของพร้อมซับครับพระพร้อมซับพระพายบ่พายพร้อมซับนะคะพายพร้อมซับค่ะทุกคนนะคะพ่อหมอเป็นพ่อควานนะคะของพายพร้อมซับนะคะก็เป็นพ่อหมอทำด้วยเป่านะคะก็ก่อนหน้านี้ก็ไปเป่าให้กับน้องทวีโชคด้วยนะคะน้องทวีโชคก็มีอาการคล้ายๆกับอ้วนเหมือนกันนะคะก็ไปเป่ารักษามาหายเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็ช่วงนี้ก็จะพยายามให้อ้วนไม่ถูกแดดมากนะคะเพื่อดวงตาเนาะนะคะจะได้ไม่สัมผัสแดดมากเกินไปนะคะแล้วก็จะหยุดพักงานสักประมาณ4วัน5วันนะคะฟังเสียงอะไรอ้วนเดี๋ยวก็หายแล้วครับเดี๋ยวก็หายแล้วครับโอ้เห็นพี่น้ำพิษเห็นพี่น้ำจวนสลัดเห็นพี่น้ำพิษเนอะโอ้หายลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เป่าอีกนะคะขอบคุณทุกท่านที่ไทยท้ามาการนะคะของอ้วนเข้ามานะคะก็เดี๋ยวก็ค่อยดูอาการไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนะคะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณปูขอบคุณปูค่ะเดี๋ยวเราก็มาเดี๋ยวเราก็ใช่เดี๋ยวเราก็เป่าอีกประมาณ7โมงครับประมาณ7โมงเป่าเรื่อยๆนะคะเอา3วันค่ะ3วันนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวหนูมาอัปเดตอาการอ้วนๆใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงค่ะสวัสดีค่ะ